Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลทีนี้ถ้าดำน้ำเนี่ยมันมีอันตรายอะไรบ้างที่เจอได้บ่อยอะคะจ๊ะจริงๆในกิจกรรมดำน้ำเพื่อการสันทนาการเนี่ยครับตามสถิติเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยมากนะครับถ้าเราปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการดำน้ำมีคนบอกว่าว่ายน้ำไม่แข็งก็ดำน้ำได้จริงไหมคะอาจารย์จริงในระดับหนึ่งใครบ้างอะคะอาจารย์ที่ประเมินแล้วอาจารย์แนะนำว่ายังไม่ควรไปดำน้ำถ้ารู้สึกไม่ดีก็อย่าดำน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจร่างกายความอ่อนเพลียถ้าไม่พร้อมรู้สึกไม่ดีอย่าดำดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านสวัสดีค่ะหมอผิงนะคะพบกันอีกครั้งใน Single Being Podcast ที่ฟังแล้วอยากให้คุณมีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวได้มากขึ้นค่ะวันนี้หมออยากจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยในเรื่องของการดำน้ำค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าน้องที่สนิท กับหมอคนหนึ่งอะค่ะเป็น COO ที่ SkinX นี่แหละน้องเขาก็ไปดำน้ำที่บาหลีค่ะก็ดีใจมากเลยนะเขาได้ไปเที่ยวสักทีเพราะเขาทำงานหนักมามากเป็นปีๆพอเขากลับมาจากบาหลีก็ถามว่าเป็นไงสนุกไหมปิงเขาก็บอกว่าพี่เข็ดเลยค่ะก็ถามว่าเอ้าทำไมอะเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าโอ๊ยในทริปที่เขาไปดำน้ำเนี่ยพอแบบเริ่มดำแบบดิฟแรกเลยปรากฏว่าฝรั่งที่ไปกับเขาอะค่ะคือดำลงไปแล้วก็ heart attack ค่ะ arrest ลอยขึ้นมาแล้วก็มาช่วยกันแบบปั๊มต้องปั๊มกันอยู่นานจากเรือไปจนถึงฝั่งอะค่ะเขาก็เลยแบบไม่ได้ดำน้ำแล้วก็เครียดมากเพราะว่าแบบมาเห็นคน arrest ต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าโหยเข็ดกับการดำน้ำไปเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะหมอเองก็ไม่ได้เข้าใจมากเพราะหมอก็ไม่ใช่คนดำน้ำไม่เคยคิดจะดำด้วยเพราะว่าแบบเอาจริงๆสารภาพค่ะว่ายน้ำยังไม่แข็งเลยดำน้ำคงไม่ไหวมั้งแต่พอฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเนาะว่าจริงๆแล้วอ่ะการดำน้ำอ่ะมันจะดำยังไงให้ปลอดภัยต่อสุขภาพวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะเชิญแพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้แล้วก็เป็นนักดำน้ำจริงๆด้วยเนี่ยมาคุยกันในวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะขอยินดีต้อนรับนาวาเอกนายแพทย์กมลศักดิ์ต่างใจแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์ความดันสูงโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะอาจารย์คะก็จริงแล้วอย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่ามันมีเรื่องราวมากเลยเกี่ยวกับการดำน้ำที่ทำให้รู้สึกสนใจขึ้นมานะคะแต่ว่าจริงๆคือเป็นคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำเลยค่ะอาจจะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยว่าการดำน้ำในปัจจุบันนี้จริงมันมีกี่แบบแล้วก็แต่ละแบบมันอันตรายมากน้อยต่างกันยังไงบ้างอะคะคือจริงๆแล้วการดำน้ำเนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายๆแบบครับเช่นดำเพื่อการสันทนาการดำเพื่อการทำงานในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นการดำน้ำที่เป็นสิ่งก่อสร้างใต้น้ำหรือเกี่ยวกับเรื่องของการขุดเจาะน้ำมันหรือท่าเรือหรือดำเพื่อการศึกษาทางโบราณคดีดำเพื่อการทดสอบทางวิทยาศาสตร์โอ้มีเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีสภาวะแวดล้อมใต้น้ำเนี่ยที่มันจะต่างๆกันไปอันตรายที่เกิดขึ้นก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่นักดำน้ำเหล่านั้นเจอครับเช่นการดำน้ำที่มีความลึกมากๆต้องอยู่ใต้น้ำนานๆหรือในบางที่ที่ไม่ใช่เขตที่เป็นเขต tropical อุณหภูมิน้ำที่หนาวเย็นก็จะทำให้มันมีอันตรายมากขึ้นครับแต่ตามปกติแล้วที่เราเห็นตามโซเชียลมีเดียที่เป็นนักดำน้ำใส่อุปกรณ์ดำน้ำสีสันสดใสทะเลธรรมชาติสวยงามดูปะการังกระโดดลงไปเป่าฟองอะไรประมาณนี้ครับสัตว์ทะเลน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะของเราเรียกว่าการดำน้ำเพื่อการสันทนาการครับก็คือเป็นกีฬาอย่างนึงเลยครับก็เป็นเหมือนแอคทิวิตี้สปอร์ตไดเวอร์อะไรประมาณนี้ครับค่ะอย่างการดำน้ำเพื่อการสันทนาการเนี่ยจริงๆแล้วจัดว่าเป็นกีฬาที่มันดีต่อสุขภาพไหมคะอาจารย์ดีนะครับเพราะว่าจริงๆการดำน้ำเนี่ยช่วยได้มากเรื่องของความผ่อนคลายได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับลมหายใจของตัวเองใต้น้ำเพราะว่าอยู่ใต้น้ำแล้วเนี่ยก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเคยมีคนพูดกันเล่นๆนักเรียนที่มาเรียนกับผมพอดีผมเป็นครูสอนดำน้ำด้วยฝั่งผู้หญิงก็จะพูดเหมือนประมาณว่าดีจังเลยแฟนพามาดำน้ำส่วนฝั่งผู้ชายก็บอกว่าเป็นเวลาที่ดีมากเลยเพราะว่าได้อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องได้ยินเสียงแฟนโจ๊กๆนะครับโจ๊กๆประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นสิ่งที่ได้เห็นสิ่งสวยงามใต้น้ำครับแล้วก็บนผิวน้ำด้วยซึ่งในบางท่านเนี่ยเหมือนอย่างที่อาจารย์ผิงบอกว่าต้องใช้แรงเยอะว่ายน้ำไม่เก่งจะดำน้ำได้ไหมอะไรเนี้ย ครูสอนดำน้ำครับจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้การดูแลแล้วก็เลือกสถานที่การดำ
เลือกสภาวะแวดล้อมในการดำให้เหมาะสมกับประสบการณ์ความแข็งแรงของนักเรียนแล้วก็นักดำน้ำแต่ละคนครับมีคนบอกว่าว่ายน้ำไม่แข็งก็ดำน้ำได้จริงไหมคะอาจารย์จริงในระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าทะเลที่คอนดิชันมันดีๆทะเลเรียบเรียบว่ายน้ำได้ประมาณหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วคงไม่ต้องถึงขนาดแบบแบกกระสอบทรายว่ายน้ำข้ามเกาะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นแต่ว่าการดำน้ำเพื่อการสันทนาการเนี่ยโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเพื่อความสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฟิสิกอลที่แข็งแรงในระดับหนึ่งมีสุขภาพที่แข็งแรงในระดับหนึ่งก็จะใช้ได้แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นการพิจารณาว่าเราเหมาะกับการดำที่เขาจะเรียกว่าดิฟไซต์นะฮะก็คือดิฟไซต์ไหนถ้าสมมติเป็นดิฟไซต์ที่ลึกมากๆน้ำแบบคลื่นลมแรงมากๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะที่เราจะไปดำแต่สมมติอย่างเป็นทะเลเรียบเรียบปะการังสวยๆก็เหมาะที่เราจะไปดำก็คือหลายท่านก็อาจจะเคยคิดอยู่ว่าอยากจะไปดำแต่ก็กลัวอันตรายต่างๆเพราะว่าแน่นอนบางคนก็อาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้อุบัติเหตุหรือคนที่แบบมีปัญหาเกิดขึ้นจากการดำน้ำนะคะส่วนตัวเห็นว่ากีฬาทุกประเภทมันก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หมดเนาะวิ่งเราก็ได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะคะทีนี้ถ้าดำน้ำเนี่ยมันมีอันตรายอะไรบ้างที่เจอได้บ่อยอะคะอาจารย์ก็จริงๆในกิจกรรมดำน้ำเพื่อการสันทนาการนะครับหรือว่าเรา recreational diving เนี่ยหรือว่าถ้าในตามโรงเรียนดำน้ำเราจะเรียกว่า fun dive ตามสถิติเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยมากนะครับถ้าเราปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของการดำน้ำซึ่งกฎการปลอดภัยต่างๆของการดำน้ำเนี่ยเราจะได้เรียนกับครูสอนดำน้ำจากองค์กรที่มีมาตรฐานแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่โอกาสที่มันบอกว่าเกิดน้อยเนี่ยแต่ว่าสามารถเกิดขึ้นได้ก็จะขอยกสัก 2-3 ตัวอย่างที่เป็นภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เราอาจจะเจอได้ครับในการดำน้ำอันแรกสุดเลยคือเรื่องปวดหูปวดหูหรือว่าเราเรียกว่า ear squeeze เนี่ยฮะเจอได้เยอะที่สุดเลยเพราะว่าคุณสมบัติตามธรรมชาติระหว่างแก๊สกับความดันเนี่ยมันก็คือว่าเมื่อความดันมันสูงขึ้นปริมาตรของก๊าซเนี่ยก็จะถูกบีบให้ลดลงถ้าแบบฟิสิกส์มอปลายที่ยังคุ้นๆกันอยู่ก็คือกฎของบอยล์อะครับก็คือความดันเพิ่มปริมาตรก็จะลดทีนี้ในร่างกายเรามีโพรงอากาศอยู่หลายๆที่อย่างเช่นอันที่เอฟเฟกต์อันแรกสุดเลยก็คือหูชั้นกลางเพราะว่าหูชั้นกลางนี่มันเป็นลักษณะเป็นโพรงอากาศที่มีท่อปรับแรงดันต่อลงมาที่คอเราเรียกว่าท่อยูสเตเชียนถ้าท่อเนี่ยปรับแรงดันได้ตามปกติเนี่ยก็จะไม่มีอาการปวดหูสามารถดำน้ำได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าท่อปรับแรงดันนี้ทำงานไม่ได้มันก็จะมีการยืดตัวของเยื่อแก้วหูเนื่องจากปริมาตรอากาศในหูเนี่ยมันหดตัวลงก็จะปวดหูจากการที่เยื่อแก้วหูเนี่ยมันตึงตัวได้ครับคล้ายๆกับเวลาที่เครื่องบินเรากำลังจะลงนะครับก็จะมีอาการได้ใช่ไหมใช่ก็จะมีอาการลักษณะคล้ายๆหูอื้อแบบนั้นแต่ที่มันต่างกันก็คือแรงดันของน้ำเนี่ยเพียงแค่10เมตรมันเพิ่มขึ้นอีก1บรรยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากอย่างแบบเพื่อนบางคนที่เขาแบบแค่ขึ้นลงเครื่องบินก็ปวดหูมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ถ้าไปดำน้ำก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหานี้แน่นอนเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็คือต้องใช้เทคนิควาลซาว่าครับก็คือปิดปากปิดจมูกแล้วค่อยๆเป่าลมออกทางจมูกเพื่อที่จะให้หูชั้นกลางเนี่ยมันเคลียร์ได้แต่ตามปกติแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คือเคลียร์ได้ทุกคนเพียงแต่ว่าความชำนาญในการเคลียร์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นผมดำน้ำมานานแล้วผมก็ยังต้องเอามือบีบจมูกในขณะที่บางคนเนี่ยเขาเพียงแค่ขยับกรามกึกๆซ้ายขวาหูเขาเคลียร์ละมันเป็นลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลแต่ทุกคนทำได้เพียงแต่ว่าจะใช้เวลานานแล้วก็ฝึกจนชำนาญเนี่ยอันนี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลครับก็แสดงว่าปัญหานี้เจอได้บ่อยแต่ไม่ได้อันตรายทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเคลียร์ได้ด้วยเทคนิคที่ถูกต้องใช่ไหมคะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเคลียร์ไม่ได้จริงๆเราก็จะใช้คำว่า abort dive คืออย่าดำเลยเพราะดำแล้วมันก็ปวดหูเปล่าปวดหูก็เลิกเถอะใช่ครับปวดหูก็เลิกขึ้นมาแบบ นั่ง ชมทะเล ดูคลื่นดูลมไปดีกว่าโอเคแล้วภาวะอื่นที่อาจจะอันตรายยิ่งไปกว่าเรื่องของอาการปวดหูล่ะคะอาจารย์ก็ถ้าเรามองว่ากลับกันเมื่อกี้เราดำน้ำลงไปแรงดันเพิ่มขึ้นปริมาตรอากาศลดทีนี้ เปลี่ยนกันใหม่เวลาที่ถ้าเราอยู่ใต้น้ำอุปกรณ์ที่เราใช้ดำน้ำแบบสกูบ้าเนี่ย มันจะมีอากาศที่เราใช้หายใจได้ตลอดเวลาจากถังมันเป็นอากาศนะครับส่วนใหญ่บางคนอาจจะชอบติด
พูดว่าถังออกซิเจนการดำน้ำแบบสันทนาการหรือฟันไดฟ์เนี่ยเราใช้อากาศเป็นหลักทีนี้ถ้าสมมติว่าเราขึ้นมาจากใต้น้ำโดยที่เราหายใจเป็นปกติไม่กลั้นหายใจเวลาที่เราดำขึ้นมาเนี่ยจากความลึกขึ้นมาสู่ผิวน้ำเนี่ยปริมาตรอากาศที่มันขยายตัวเนี่ยจากความดันที่มันลดลงเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเกิดว่ามีการกั้นหายใจปริมาตรอากาศที่มันขยายตัวอยู่ในถุงลมมันไม่สามารถระบายออกได้เนี่ยก็จะทำให้ไอ้ถุงลมในปอดเล็กๆเนี่ยมันฉีกขาดพอฉีกขาดปุ๊บก็จะมีฟองอากาศหลุดเข้าไปในเส้นเลือดได้ครับโอ้อันนี้อันตรายใช่พอฟองอากาศหลุดเข้าไปในเส้นเลือดมันก็จะไปอุดตามเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะนั้นๆเกิดเป็นภาวะรุนแรงทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้โอ้ค่ะครับแล้วเราจะป้องกันภาวะนี้ยังไงได้ไหมคะอาจารย์วิธีป้องกันมันง่ายมากเลยครับก็คือ uh-huh. หายใจตลอดเวลาที่ดำน้ำเอ๊ะฟังดูแปลกๆใครจะไม่อยากหายใจใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หายใจอยู่แล้วมีอุปกรณ์อยู่แต่มันมีบางภาวะด้วยสภาวะแวดล้อมที่มันไม่คุ้นเคยใต้น้ำเนี่ยทำให้คนที่ไม่มีประสบการณ์การดำน้ำเพียงพอหรือว่ามีการตื่นตระหนกหรือไม่ได้เทรนไม่ได้เรียนมาเนี่ยก็จะมีอาการภาวะแพนิคแล้วก็รีบพุ่งตัวขึ้นสู่ผิวน้ำโดยกั้นหายใจได้อ๋อคืออาจจะเจออะไรบางอย่างแล้วก็ตื่นเต้นตกใจขึ้นมาก็แบบกั้นหายใจมาเลยอย่างเงี้ยใช่อย่างเช่นการดำน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีการดำที่เราเรียกว่า night dive หรือว่าแบบน้ำมันขุ่นหน่อยเนี่ยบางคนกลัวผีไงฮะเข้าใจเลยนะจันเข้าไปแบบมันทั้งมืดไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยใช่ไหมใช่แล้วคือผมมักจะโจ๊กว่าเวลาไปดำน้ำแล้วคุณบางคนกลัวผีแล้วพอไปใต้น้ำไม่ใช่ผีธรรมดาเป็นผีทะเลอีกโอ้โหยิ่งน่าตกใจใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ย ก็จะรีบขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือยังเน้นว่าการเรียนดำน้ำอย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะสร้างประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใต้น้ำได้อย่างปลอดภัยเลยครับคือคีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ยเวลาที่เราดำน้ำเนี่ยเราจะมีคีย์เวิร์ดอยู่สามคำคือ stop think and actก็คือหยุดคิดแล้วค่อยทำมันต้องมีสติมากๆเลยค่ะอาจารย์การดำน้ำเนี่ยก็ส่วนหนึ่งครับมันเหมือนลักษณะคล้ายๆเราตอนหัดขับรถใหม่ๆครับใช่ถ้าเราแพนิคแล้วไปแบบกดเบรกกลายเป็นกดคันเร่งอะไรใช่ไหมจ๊ะคันเร่งไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังบอกฝนตกเปิดปัดน้ำฝนอะไรคือมันยุ่งไปหมดแต่พอมันค่อยๆฝึกให้ประสบการณ์มันคุ้นเคยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถที่จะคุมได้ดีขึ้นใช่ควบคุมได้ดีขึ้นครับผมค่ะแล้วก็จริงๆนอกจากที่อาจารย์เล่าอ่ะเคยได้ยินอีกอันหนึ่งด้วยว่าแบบมันจะมีเรื่องของโรคน้ำหนีบด้วยป่ะคะอาจารย์ใช่ครับภาวะไม่พึงประสงค์อีกอันหนึ่งเนี่ยที่ specific คือมันจำเพาะกับการดำน้ำเลยเนี่ยก็คือโรคน้ำหนีบปัญหาของโรคน้ำหนีบเนี่ยคือเป็นโรคที่เกิดจากฟองก๊าซไนโตรเจนเนี่ยที่มันก่อตัวขึ้นในร่างกายนักดำน้ำเนี่ยหลังจากที่ดำน้ำซึ่งฟองแก๊สพวกนี้ก็จะไปเบียดอวัยวะต่างๆทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นมาก็จะเกิดในการดำน้ำที่ลึกเกินไปนานเกินไปขึ้นมาเร็วเกินไปครับซึ่งตรงนี้การเกิดฟองไนโตรเจนเนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของก๊าซกับแรงดันอีกอย่างนึงเนี่ยนอกจากที่จะทำให้เกิดปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งขึ้นทั้งลงตามที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยความดันที่สูงขึ้นเนี่ยมันยังสามารถผลักโมเลกุลของก๊าซให้ละลายลงไปในของเหลวได้มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นน้ำอัดลมคือวิธีการผลิตน้ำอัดลมเนี่ยเขาก็เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาเพิ่มแรงดันเพื่อให้ละลายไปยังน้ำหวานแล้วก็ปิดฝาซึ่งก๊าซก็จะละลายอยู่ในน้ำหวานนะฮะไม่เห็นฟองต่อเมื่อพอเราพยายามจะเปิดฝาขวดแรงดันลดลงเราก็จะเห็นก๊าซค่อยๆผุดออกมายิ่งถ้าเราเขย่าขวดเปิดฝาก็จะเห็นมันเป็นฟองเลยใช่ไหมครับเป็นฟองฟู่ขึ้นมาเลยซึ่งเราใช้อากาศที่ประกอบด้วยออกซิเจนและไนโตรเจนในการดำน้ำเนี่ยร่างกายเราใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญดำรงชีวิตเซลล์เอาไปใช้ได้แต่ในขณะเดียวกันไนโตรเจนเนี่ยไม่ได้ถูกใช้ในกระบวนการเผาผลาญซึ่งเราก็จะเรียกลักษณะเนี้ยก๊าซนี้เรียกว่าก๊าซเฉื่อยหรือ inert gas ในการดำน้ำพอเราไปดำที่ลึกแรงดันรอบตัวสูงขึ้นลักษณะเดียวกันไนโตรเจนก็จะถูกผลักให้ละลายลงไปในร่างกายได้มากขึ้นนี้ปัจจัยการละลายมันก็จะขึ้นอยู่กับความลึกและเวลายิ่งลึกมากเวลายิ่งมากการละลายก็จะยิ่งมากขึ้นพอเราดำขึ้นมาจากความลึกใช่ไหมครับถ้าปริมาณไนโตรเจนมันไม่มากเกินไปแล้วก็แรงดันรอบตัวเราลดลงด้วยอัตราเหมาะสมฟองไนโตรเจนมันก็จะไม่ผุดขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ลึกไปนานไปขึ้นมาเร็วไปมันก็ผุดขึ้นมาเป็นฟองซึ่งฟองพวกนี้จะไปมีผลกับอวัยวะต่างๆก็คือไปกดอวัยวะไปอุดตันโดยตรงหรือไปกระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบของร่างกายได้ครับ
แล้วเราจะป้องกันการเกิดภาวะนี้ได้ยังไงอะคะอาจารย์ก็ลักษณะคล้ายกันก็คือการเรียนดำน้ำเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องไปเรียนรู้ถึงวิธีการใช้ตารางการดำน้ำเนื่องจากปัจจัยมันคือความลึกความนานใช่ไหมครับแล้วก็อัตราการดำขึ้นเพราะฉะนั้นตารางการดำน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่จะระบุได้ว่าที่ความลึกนี้เราอยู่ได้นานเท่านี้และก็ต้องขึ้นมาแล้วแล้วก็จะต้องรู้เรื่องข้อห้ามหลังการบินด้วยเพราะว่าหลังจากที่เราดำน้ำขึ้นมาเนี่ยยังมีไนโตรเจนในร่างกายถ้าเราขึ้นเครื่องบินไปอยู่ในที่ที่ความกดอากาศต่ำลงมันก็จะกลายเป็นฟองได้ก็กลับเลยยังไม่ได้ต้องปาร์ตี้ก่อนใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ประมาณนั้น อยู่สักวันหนึ่งประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วฟังดูเหมือนแบบโอ้โหต้องเปิดตารางอะไรยุ่งยากจริงๆมันมีคอมพิวเตอร์แหละครับเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันมอนิเตอร์ให้หมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าการรู้ตารางเนี่ยเป็นการเรียนรู้เบสิกเพื่อที่จะให้เข้าใจพื้นฐานที่จะวางแผนการดำน้ำได้อย่างปลอดภัยต่อไปครับฟังดูเป็นกีฬาที่ต้องมีวินัยพอสมควรเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็เปรียบเทียบการจราจรเหมือนกันก็คือว่าเราจะขับรถได้อย่างมีความสุขปลอดภัยแล้วก็ไม่อารมณ์เสียก็คือถ้าเราทำตามกฎใช่ถ้าเคารพกฎครับผมค่ะซึ่งจริงๆเข้าใจว่าการดำน้ำก็คงเหมือนกับกีฬาประเภทอื่นที่น่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพตรวจสมรรถภาพความฟิตก่อนที่จะเล่นกีฬานั้นๆเหมือนกันไหมคะอาจารย์ก็เอาจริงๆในเมืองไทยเนี่ยการดำน้ำเพื่อการสันทนาการเนี่ยยังไม่มีกฎหมายที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการดำเหมือนกับกลุ่มคนที่ดำน้ำในการทำงานครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยโรงเรียนดำน้ำเนี่ยก็จะให้นักเรียนดำน้ำหรือนักดำน้ำที่จะไปดำกับเขาเนี่ยทำแบบสอบถามทางสุขภาพครับเพื่อที่จะประเมินภาวะสุขภาพที่อาจจะเป็นข้อห้ามต่อการดำน้ำทีนี้ภาวะที่เราจะให้ความสำคัญก็มีภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดโรคที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าทำแบบสอบถามแล้วมีภาวะความเสี่ยงครูสอนดำน้ำหรือ dive leader เนี่ยก็จะแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพต่อไปแพทย์ก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลมาประเมินนักดำน้ำต่อไปทีนี้ในส่วนของสุขภาพก็มันก็เหมือนกับทุกๆกีฬาอย่างเช่นที่อาจารย์ปิงเมื่อกี้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีเรื่องของ heart attack ลักษณะเดียวกันก็จะเป็นลักษณะของการตรวจว่าเขามีความเสี่ยงไหมหรืออะไรอย่างนั้นต่อไปแล้วก็มีโรคที่อาจจะเสี่ยงกับภาวะนี้ไปอยู่กลางทะเลออกแรงมากหน่อยจะมีปัญหาอะไรไหมเราก็จะประเมินกันในลักษณะนี้ครับผมซึ่งใครบ้างอะคะอาจารย์ที่ประเมินแล้วอาจารย์อาจจะแนะนำว่ายังไม่ควรไปดำน้ำก็เอาจริงๆเลยเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแต่ว่าจริงๆการดำน้ำเพื่อการสันทนาการอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นแล้วคือเป็นกิจกรรมเพื่อความสุขและความสนุกนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ง่ายที่สุดก็คือถ้ารู้สึกไม่ดีก็อย่าดำน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจร่างกายความอ่อนเพลียหรือสภาวะแวดล้อมภูมิอากาศคลื่นลมอะไรที่เราไม่ชินนะครับก็คือถ้าไม่พร้อมรู้สึกไม่ดีจะดำซึ่งแนวคิดเนี้ยจะเป็นการปิดประตูบานแรกของโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเลยจากสภาวะความไม่พร้อมทีนี้เนี่ยในส่วนของที่จะเจาะลงไปว่าแล้วภาวะไหนล่ะที่จะเจาะลงไปเป็นพิเศษไหมผมก็จะยกตัวอย่างเช่นองค์กรดำน้ำเนี่ยจะมีข้อกำหนดทางการแพทย์บางอย่างที่ไม่อนุญาตให้ดำน้ำแน่ๆเช่นตั้งท้องหรือว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ปีหรือโรคทางการแพทย์บางอย่างที่อาจจะทำให้หมดสติเฉียบพลันใต้น้ำอย่างเช่นถ้าเป็นโรคลมชักที่ควบคุมไม่ได้แบบนี้ถ้าอยู่บนบกชักอยู่บนบกก็ล้มหัวแตกอะไรกันไปแต่ใช่แต่ถ้าไปชักใต้น้ำปุ๊บเนี่ยมันโอกาสจมน้ำสูงมากครับหรือหลังผ่าตัดบางอย่างอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งแบบสอบถามที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็จะเป็นการประเมินภาวะต่างๆถ้าสมมุติว่าการตอบคำถามแบบสอบถามนั้นถ้ามีการตอบ yes ในข้อใดข้อหนึ่งตอบว่าใช่ในภาวะใดภาวะหนึ่ง dive leader หรือครูสอนดำน้ำก็จะส่งให้หมอประเมินครับผมก็คือจะมีภาวะเหล่านี้ใช่ไหมคะใช่ครับโรคประจำตัวมีในเรื่องของโรคที่คิดว่าอาจจะหมดสติได้ใช่ครับแล้วก็จริงๆคือใครก็ตามที่อาจจะมีอายุมีโรคประจำตัวหรือไม่แน่ใจว่าร่างกายฟิตไหมอ่ะก็แนะนำว่าปรึกษาแพทย์ก่อนดีกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ค่ะส่วนตัวฟังแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆกีฬาดำน้ำมันก็น่าสนใจน่าเล่นเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าถึงแม้มันจะเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังถึงอันตรายหรือต่างๆเนี่ยแต่มันก็เหมือนกับว่าถ้าเราเรียนรู้วิธีการป้องกันเรียนรู้เทคนิคการดำน้ำอย่างถูกต้องแล้วก็
ควบคุมสติแล้วก็ฝึกจนทักษะเราแข็งแรงได้อะมันก็เป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็ได้ฝึกความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ได้ explore แบบโลกอีกใบหนึ่งเหมือนกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับกิจกรรมดำน้ำอย่างที่เรียนนะครับดำน้ำเพื่อการสันทนาการเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยสูงนะครับถ้าเราปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยของการดำน้ำซึ่งต้องไปเรียนจากองค์กรที่มีมาตรฐานก็จะทำให้ดำน้ำได้อย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยครับค่ะเรียนอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ฟิตสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจสุขภาพก่อนที่จะไปดำนะคะโอเคใช่ครับก็คือเขาบอกว่า plan your dive and dive your plan ครับสุดยอดมากๆเลยค่ะใครที่ชอบกีฬาดำน้ำนะคะหรือว่ากำลังสนใจคิดว่าเอ๊ะจะดำหรือไม่ดำดีนะคะเชื่อว่าพอฟัง Single Being ตอนนี้แล้วเนี่ยก็คงกดไลค์รัวๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจไปดำน้ำกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะนาวาเอกนายแพทย์กมลศักดิ์ต่างใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณที่ให้เกียรติครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆนะคะที่หมอจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกสัปดาห์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกด follow single being ในแพลตฟอร์มที่คุณฟังพอดแคสต์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวหมอจะไปนั่งคิดต่อว่าจะไปเรียนดำน้ำดีไหมขอบคุณค่ะที่เปิดฟังพอดแคสต์ EP นี้ขอบคุณที่ให้รักดูแลชีวิตไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented byให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต